สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาให้ช่วยทำก็เลยลงคลิปมาให้ดูกันบางคนก็คงจะทำเป็นแล้วนะคะคือดอกโบตั๋นใช้กระดาษแก้วค่ะพับทางยาว4ทบแล้วก็พับอีกครึ่งให้เป็น8ชั้นนะคะพับอีกครึ่งหนึ่งจาก4เป็น8นะคะมีขนาดด้านกว้าง19เซนทั้งยาว25ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดด้านข้างกันก่อนนะคะเราจะได้กระดาษ19คูณ25ซ้อนกันทั้งหมด8ชั้นค่ะแล้วเราก็พับอย่าให้กว้างมากนะคะเต็มที่ประมาณ1เซนแต่อยากให้น้อยกว่านั้นนิดหนึ่งก็ได้ค่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องเสมอกันทุกชั้นก็ได้ต่างกันนิดหน่อยได้เพื่อเวลาดึงกลีบออกมามันก็จะฟรีฟอร์มทำให้ดูพริ้วไหวดีค่ะไม่จำเป็นต้องเสมอกันค่อยๆพับไปนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่ากระดาษจะมีความหน่วงในตัวพองไปพองมาต้องแรกๆก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะให้รู้จังหวะแล้วก็จะพับง่ายขึ้นค่ะมัดเชือกอันนี้เราไม่ต้องวัดแน่นมากนะคะมัดให้แค่พอขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยความกระดาษที่จะย่นเข้ามาจะทำให้ถ้าเรามัดแน่นเกินไปจะทำให้เราดึงได้ไม่ชิดกับเชือกที่ผูกนะคะเมื่อเราพับเสร็จเรียบร้อยพัดถึงกลางเรียบร้อยเราก็จะมาตัดตรงปลายนะคะถ้าเราไม่ตัดปลายเลยไม่มีการตกแต่งปลายเลยเนี่ยก็เวลาทำได้แกะดอกออกมาแล้วจะไม่สวยมีความทื่อไม่มีความพริ้วไหวอันนี้เราคือตัดปลายให้แหลมนะคะตัดซ้ายตัดขวาทั้งสองด้านทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัดให้มีความแหลมอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบมนก็คือใช้กรรไกรโค้งค่อยๆตัดตามรอยหยักซ้ายขวานะคะตัดให้โค้งนิดหนึ่งถ้าไม่มีกรรไกรโค้งก็ใช้กรรไกรธรรมดาก็ได้ค่ะตัดลบเหลี่ยมเขาไปออกไปนิดหนึ่งเ
ัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะมันจะมีความมนเราต้องมาตัดแยกกลีบออกอีกนิดหนึ่งตามรอยช่องที่เราพับนะคะก็ลึกลงไปประมาณ1เซนค่ะเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนในการดึงกลีบดอกกันค่ะวิธีดึงกลีบดอกนะคะให้ดึง2ฝั่งดึงด้านหนึ่งเสร็จก็ให้ไปดึงอีกด้านหนึ่งนะคะสำคัญในการดึงชั้นแรกเราต้องดึงให้จนถึงกลีบแรกให้ไปชนกับเชือกที่มัดค่อยๆดึงโคนกลีบให้ถึงกับเชือกที่มัดกึ่งกลางเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราดึงไม่ชิดเนี่ยจะทำให้ตรงกลางดอกมีช่องโหว่จัดกลีบยังไงก็ปิดไม่มิดอะค่ะค่อยๆคลี่กลีบตรงรอยพับทีละกลีบทีละช่องนะคะลำบากก็แค่ชั้นแรกชั้นเดียวค่ะค่อยๆกลีบเนี่ยดึงให้ตึงให้ชิดเลยนะคะค่อยคลี่รอยพับของเราออกนะคะแล้วก็ดึงนะชิดเชือกแล้วนะคะตรงไหนยังไม่พอดีต้องให้ดึงเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดึงกระดาษให้เข้าร่องตามรอยกลีบให้เหมือนเดิมแล้วเราก็กลับมาทำอีกฝั่งนะคะทำอย่างนี้สลับไปนะคะทำชั้นที่หนึ่งทั้งซ้ายทั้งขวาก่อนแล้วค่อยไปทำชั้นที่สองทั้งซ้ายทั้งขวาก่อนชั้นที่หนึ่งก็เหมือนเดิมนะคะแกะรอยพับให้ถ่างออกเพื่อจะให้ดึงกลีบชั้นแรกของเราให้ชิดกับเชือกให้มากที่สุดนะคะให้มากที่สุดถ้ามันยังดึงไม่สุดได้เนี่ยให้ไปค่อยๆคลี่ทีละล็อกทีละล็อกค่ะดึงได้ชิดหมดแล้วเข้ามาเปิดมาดูนะคะเห็นไหมเราชิดแล้วทั้งสองอันทั้งสองด้านเราก็เข้ามาจัดลูกกลีบให้มันมีความซ้อนสลับไปสลับมานะคะเพื่อให้ตรงกลางเขาสนิทไม่มีช่องโหว่เสร็จแล้วเราถึงค่อยมาทำชั้นต่อไปนะคะชั้นนี้ก็จะง่ายกว่าชั้นแรกหน่อยก็คือดึงให้ชิดชั้นแรกแต่ว่ากระดาษที่เราได้คลี่มาชั้นที่หนึ่งแล้วจะทำให้เราดึงได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วทำชั้นที่สองฝั่งซ้ายเสร็จก็ไปทำชั้นที่สองฝั่งขวาต่อนะคะสลับไปอย่างนี้นะคะThank you.
ให้จับบริเวณโคนๆไว้นะคะอย่าไปจับตรงปลายเพราะว่าเรามีความดึงเรามีความเบียดกระดาษก็จะช้ำหน่อยแต่ว่าถ้าตรงกลางข้างในช้ำไม่เป็นไรเพราะว่าความที่เขามีกีบซ้อนเบียบกันจะทำให้เขาฟูขึ้นดอกเขาก็จะฟูพอเราทำเสร็จแล้วกลีบก็จะไล่เป็นวงเป็นครึ่งวงกลมมีความโค้งนูนดูแล้วเป็นครึ่งวงกลมเวลาเราทำไปถึงชั้นที่5แล้วเนี่ยคือถึงชั้นที่5แล้วก็6 7 8 3ชั้นสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะดึงยากนิดนึงต้องใจเย็นๆแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดนะคะขาดก็ไม่เป็นไรคนไม่เก่งเนี่ยยังไม่ขาดค่ะคนเก่งเนี่ยมักจะขาดค่อยๆดึงนะคะใจเย็นๆเนี่ยชั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะดึงยากนิดนึงเพราะว่าด้านที่เรายังไม่ได้ดึงอ่ะแล้วเราจับเข้ามาหลายซับหลายชั้นแล้วเนี่ยเราจะมีความอัดแน่นเราต้องดึงสองฝั่งพร้อมๆกันดึงเบาๆนะคะชั้นที่7กับชั้นที่8เนี่ยไม่จำเป็นต้องดึงมาจนถึงใกล้เชือกมากนักเพราะเราต้องการให้เขามีฐานเป็นวงกลมเพื่อให้กลีบสุดท้ายเขาเนี่ยไม่ห้อยมาด้านหลังนะคะไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะต้องดึงกลีบที่8ให้มาชนกับเชือกไม่จำเป็นนะคะเว้นรัศมีไว้สักประมาณครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเขาก็จะได้เป็นฐานดอกให้ดันให้ดอกด้านหน้านั้นฟูดึงครบแล้วนะคะทีนี้เรามาจัดกลีบดอกให้เข้าที่กันช่วงเชื่อมต่อระหว่างกลีบสองฝั่งเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ให้เราค่อยๆดึงให้เขามาซ้อนกันนะคะช่องว่างที่เขามาประสานกันเราก็จะได้ดอกโบตันมนๆโค้งๆทีนี้เราต้องมาทำฐานดอกให้เขาด้วยนะคะเราก็เลือกสีหน่อยก็ได้ค่ะว่าถ้าดอกสีที่มันกลืนกับกระดาษทองเราก็ใช้ทอฐานดอกสีเงินอย่างเช่นอันนี้สีส้มถ้าเราไปใส่ฐานดอกด้วยกระดาษทองก็จะกลืนกันไปแล้วก็เย็บฐานดอกสีกรีบประสานกันเวลาที่เราจะเอาดอกวางบนฐานนี่เราจะต้องใช้กาวช่วยนิดนึงนะคะแตะด้านข้างฐานดอกเราก็จะได้ฐานดอกบางคนอยากชอบ4กลีบก็ใช้4นะคะแต่บางคนชอบ5กลีบถ้าเราไม่ได้ใส่กระทงเราก็จะทำ5กลีบได้แต่ถ้าเราใส่กระทงเนี่ยมันจะใส่5กลีบไม่สวยอันนี้ลองทำดูนะคะนี่ด้านตรงอันนี้คืออันที่เราตัดกลีบปลายกลีบโค้งใช้ฐานดอกสีทองเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่กระทงลองทำดูนะคะชอบไหมแบบนี้สวัสดีค่ะ